หมูเชื่อชาแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของขลังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดมหัศจรรย์ลึกลับพันลึกต่างๆและสำหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผมพญาเขาคำตำนานพญาเขาคำถูกเล่าขานสืบทอดความเชื่ออันมีมาดั้งเดิมจากชาวไทยใหญ่กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีพื้นฐานจากรัชฉานประเทศพม่าและเมื่อวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่ได้แพร่กระจายเข้าสู่หัวเมืองทางเหนือก็ได้นำเอาตำนานความเชื่อรวมทั้งสรรพวิชาทางเวทมนต์คาถาหรือไสยศาสตร์อันลี้ลับเข้ามาด้วยดังที่มีปรากฏอยู่ในตำราหรือคัมภีร์โบราณของล้านนาที่เรียกกันว่าปัปสาในตำนานนั้นมีอยู่หลายกระแสแต่ก็พอที่จะยกมาเล่าพอสังเขปได้ประมาณนี้ซึ่งบ้างก็ว่าพญาเขาคำนั้นเป็นเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ของชาวไทยใหญ่บ้างก็ว่าพญาเขาคำเป็นกษัตริย์ผู้มีสิริโฉมอันงดงามปานเทพบุตรมีวรรณะผ่องใสและมีเขาขึ้นอยู่บนพระเศียรเป็นทองคำแท้แถมถูกแวดล้อมไปด้วยเหล่าสาวงามหลายคนหรือที่เรียกกันว่านางล้อมนั่นเองโบราณอาจารย์ทางล้านนาท่านได้นำเอาคุณตามตำนานของพญาเขาคำนี้มาทำเป็นวิชาทางไสยเวทและสร้างเป็นวัตถุมงคลต่างๆหรือเครื่องรางของขลังในรูปแบบต่างๆเช่นทำเป็นผ้ายันรูปผงดินเจ็ดป่าช้ารูปแกะงาหรือไม้กรูปหล่อโลหะเป็นต้นอิทธิคุณของพญาเขาคำนั้นกล่าวกันว่าเด่นในเรื่องของสตรีมีเมตตามหาเสน่ห์แรงมีแต่คนรักไม่มีคนเกลียดโชคลาภค้าขายมีวาสนาเจรจาดีเงินทองไหลมาเทมาเรียกได้ว่าเป็นขุนแผนแห่งดินแดนล้านนาก็ว่าได้ครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวสาระบันเทิงที่ทางช่องตั้งใจนำมาเสนอในคลิปนี้ถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆของทางช่องหมงเจ้าชาแนลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เข้ามากันเยอะๆนะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม